ืองกุ้ยหลินนับเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวอยู่มากมายอาทิการล่องเรือบนแม่น้ำหลีเจียงมีอากาศที่บริสุทธิ์เที่ยวชมภูเขางวงช้างกับทัศนียภาพที่สวยงามสัมผัสลิ้มรสอาหารอร่อยรอยยิ้มและมิตรภาพที่นักท่องเที่ยวมิอาจลืมเลือนเมืองกุ้ยหลินนับเป็นเมืองที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวรัฐบาลจึงให้เป็นเขตนำร่องการปฏิรูปการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการแห่งชาติและเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งดังคำที่ว่าอย่ากลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆสิ่งที่ต้องกลัวอย่างเดียวคือการหยุดนิ่งแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องอำลาเมืองหนานหนิงเมืองที่อุดมไปด้วยความเพียบพร้อมลงตัวไปซะทุกด้านจะเป็นธรรมชาติที่งดงามผู้คนกับมิตรไมตรีที่มีให้ผู้มาเยือนเสมอและที่สำคัญความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวและตามกฎเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้อย่างสมบูรณ์แบบในนครหนานหนิงประตูสู่อาเซียนแห่งนี้และที่นี่คืออีกเมืองหนึ่งที่สมาชิกอาเซียนอย่างเราต้องจับตามองและให้ความสนใจมากขึ้นกว่าเดิม
สดีค่ะท่านผู้ชมเครื่องเคลือบศิลาดลนั้นเป็นงานฝีมือที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยและมีความงดงามใกล้เคียงกับเครื่องสังคโลกแต่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นภาชนะต่างๆได้อย่างหลากหลายสักครู่เราไปชมฝีมือการประดิษฐ์ของชาวบ้านที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมกันค่ะปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงที่สุดมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยมาจากฝีมือการประดิษฐ์ของชาวอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมที่มีการนำน้ำยาเคลือบศิลาดลมาเคลือบจนได้สีสันเหมือนกับการทำเครื่องสังคโลกในยุคโบราณสำหรับขั้นตอนการทำจะมีดินเหนียวดำหนักแน่นเป็นวัตถุดิบสำคัญโดยจะเริ่มจากการนำดินเหนียวมาตัดแบ่งเป็นก้อนเล็กใหญ่ตามขนาดของรูปแบบที่ต้องการจากนั้นจึงนำเข้าเครื่องพิมพ์แบบเพื่อขึ้นรูปภาชนะต่างๆเสร็จแล้วจะแกะออกมาผึ่งลมให้แห้งนำภาชนะดินเหนียวที่แห้งพอเหมาะเข้าสู่เตาเผาเพื่อเผาให้มีความแข็งแรงทนทานด้วยอุณหภูมิ800องศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงขั้นต่อมาจะนำภาชนะมาเขียนรูปลายด้วยหมึกสีดำชนิดพิเศษอย่างมีศิลปะชำนาญงานแล้วจึงให้หมึกแห้งนำเข้าสู่ขั้นตอนของการเคลือบศิลาดลซึ่งเป็นน้ำเคลือบสีแดงสูตรพิเศษของเครื่องปั้นดินเผาแล้วนำมาผึ่งลมให้แห้งออกมาก่อนจะนำเข้าสู่การเผาด้วยเตาเผาที่มีอุณหภูมิ 1,200 ถึง 1,300 องศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงจากนั้นจึงนำออกมาผึ่งลมจนได้เป็นภาชนะที่มีสีเขียวอ่อนแต่กลายงาสวยสดงดงามคล้ายคลึงกับภาชนะสังคโลกอันเรื่องชื่อจึงเป็นที่สนใจและนิยมของผู้คนที่ชอบอนุรักษ์ศิลปะแบบไทยโบราณและนี่คือการสืบสานงานปั้นจากบรรพบุรุษและผสมผสานความคิดสร้างสรรค์จนกลายมาเป็นเครื่องเคลือบศิลาดลที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกค่ะพบกับรายการภูมิปัญญาชาวบ้านได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ